สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวขาตั้งกล้อง3ขานะครับรุ่น TF3120 นะครับรับรู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงก็จะมาพร้อมกับผมใส่ขากล้องนะครับคือจะมีแถมมาให้เลยและหัวสำหรับต่อมือถือนะครับตัวนี้ผมติดไว้แล้วแล้วก็วัสดุทำมาจากอลูมิเนียมนะครับค่อนข้างแข็งแรงเลยครับและมีน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวกครับเพราะมีขนาดกระทัดรัดครับปั๊บสั้นสุดจะสูงเพียง35เซนติเมตรนะครับและเมื่อยืดออกให้สุดจะสูงถึง105เซนติเมตรนะครับและยังมีฟองอากาศวัดระดับความเรียบด้วยนะครับตรงนี้สามารถใช้งานได้และมีด้านจับเพื่อปรับหมุนกล้องหรือโทรศัพท์ได้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูตัวล็อกทั้งหมดของขาตั้งกล้องรุ่น TF3120 กันนะครับว่ามีตรงไหนบ้าง1เลยคือด้านบนสุดนะครับมีไว้สำหรับยึดจับตัวกล้องหรือที่หนีบโทรศัพท์มือถือนะครับตรงด้านล่างนี้นะครับสามารถหมุนปรับได้หมุนเพื่อถอดก็สามารถเอากล้องใส่ไปแทนได้ครับตรงนี้และตัวล็อกที่2นะครับคือตัวนี้นะครับมีไว้สำหรับปรับองศากล้องให้เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับและตัวล็อกที่3นะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้มีไว้สำหรับล็อกให้สามารถแพนกล้องไปด้านซ้ายหรือด้านขวาได้นะครับและตัวล็อกที่4นะครับคือตรงด้านจับนี่นะครับตัวนี้สามารถหมุนเพื่อปลดล็อกและล็อกได้มีไว้สำหรับแพนกล้องขึ้นลงครับและตัวล็อกที่5นะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้มีไว้สำหรับยืดคอของขาตั้งกล้องครับเพื่อสามารถเพิ่มความยาวได้อีกระดับหนึ่งและตัวล็อกสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่ด้านขานะครับคือจะมีทั้งหมด9จุดขาละ3จุดนะครับและแต่ละขาสามารถยืดได้3ขนาดตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเลยนะครับก็จบการรีวิวสำหรับขาตั้งกล้อง TF3120 เรียบร้อยนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ